ครับสวัสดีครับเฮ้ยเมื่อกี้ไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้เป็นช่วงโดต้าแก๊งเฮ้ยไม่ใช่โมบ้าแก๊งก็เราจะเอาโดต้ามานำเสนอไงเลยเปลี่ยนจากโมบ้าแก๊งเป็นโดต้าแก๊งไปเลยก็คือโอ้โหครับตอนนี้ครับโมบ้าแก๊งเนี่ยถ้าจะพูดถึงเกมอะไรตอนนี้นะผมว่าไม่มีอะไรน่าพูดไปมากกว่าครับเกมนี้แล้วครับเกมอะไรครับก็เราบอกโดต้าเราบอกไปแล้วโดต้าสองโดต้าสองนะเพราะว่าเมื่อคืนครับน่าจะประมาณเที่ยงคืนกว่าอันนี้คือมีสายรายงานมาบอกแล้วการเขาเป็นฟรีแลนเซ่เขาบอกว่าเล่นอยู่ดีหลุดออกจากเกมซะงั้นแล้วเข้าเกมไม่ได้เพราะมันมีอัปเดตแพทนะครับโดนแบนไม่ใช่โดนรีพอร์ตมันมีอัปเดตแพทนะครับและที่สำคัญคือมันเป็นแพทที่แบบแพทใหญ่มากๆเลยนะครับใช่ครับมีข่าวมาก่อนหน้านี้แล้วด้วยว่าจะเตรียมอัปเดตแพทใหญ่ใช่ครับแพทที่ว่าก็คือเป็นแพท 6.79 นั่นเองนะครับเพราะว่าไม่ใช่เพราะว่าเวลาแพทมันขึ้นเลขใหม่อ่ะมันจะแบบมันจะเป็นแพทที่มีการเปลี่ยนแปลงเยอะแยะหมดเลยนะครับซึ่งแพทนี้เนี่ยโอ้โหมันเปลี่ยนเยอะแบบไม่น่าเชื่อเลยนะครับซึ่งที่สำคัญคือมันเป็นแพทแรกเลยที่มาเปลี่ยนโดต้า2ก่อนโดต้าภาคแรกอ๋อปกติมันจะอัพในโดต้าภาคแรกก่อนใช่แล้วค่อยมาเปลี่ยนโดต้า2อะไรอย่างงี้นะครับแต่ที่บอกว่าทีหลังนี้ก็คือไม่ได้ห่างกันมากนะก็ในอาทิตย์เดียวกันนั่นแหละนะครับผมก็ทีนี้โดต้า2มาก่อนนะครับทีนี้เปลี่ยนมากมายเลยทีนี้ผมจะมาพูดถึงรายละเอียดแพทนะครับจะแบ่งเป็น3ส่วนใหญ่ๆนะครับก็คือระบบทั่วไปเป็นระบบก่อนแล้วก็มีฮีโร่ฮีโร่ไอเทมไอเทมนี่คือ3ส่วนหลักที่อัปเดตนะที่มีการปรับปรุงแก้ไขในแพทใช่แล้วก็จะมาพูดถึงในวันนี้แต่ว่าให้เราพูดทั้งหมดเนี่ยมันไม่หมดหรอกเพราะฉะนั้นเยอะมากเราจะยกไว้แต่ไฮไลท์หลักๆนะครับครับผมโอเคเรามาเริ่มกันที่ระบบเกมก่อนเลยนะครับก็คือเวลาแพทมันมาอย่างเงี้ยนะครับเราจะดูแค่ฮีโร่หรือไอเทมเนี่ยไม่พอนะครับเราต้องรู้ถึงระบบเกมด้วยว่ามันดูด้วยว่าระบบเกมมันมีตรงไหนเปลี่ยนไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับเพราะว่ามันอาจจะมีผลต่อการเล่นเลยด้วยซ้ำนะครับและสำคัญคือแพทนี้เนี่ยครับไม่ใช่เล่นเล่นเลยครับระบบเกมมันเปลี่ยนเยอะมากครับเปลี่ยนเยอะมากครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับครับผมนะครับมาดูอันแรกสุดเลยนะครับที่เปลี่ยนนะครับก็คือเงินตอนสตาร์ทเกมนะครับครับตอนจากเดิมนะครับเวลาเราเลือกฮีโร่อะไรมาเสร็จปุ๊บแล้วนะครับเราจะมีเงินทั้งหมด603โกเงินติดตัวตอนเริ่มต้นเองพอเริ่มปั๊บใช่ครับมี603โกแต่ตอนนี้โดนเปลี่ยนมันเพิ่มขึ้นมาครับเฮ้ยมันเพิ่มให้ด้วยเป็นเพิ่มมันเพิ่มขึ้นมาเป็น625นะครับจากที่เห็นเนี่ย625เพิ่มมานิดหน่อยครับก็นิดหน่อยแต่พูดถึงนะครับมันมีผลพอสมควรมันมีผลต่อการออกไอเทมเริ่มต้นนั่นเองใช่แล้วครับเพราะว่าไอเทมเริ่มต้นบางชิ้นนะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงราคามีเปลี่ยนราคาด้วยใช่อย่างเช่นแทงโก้นะครับหรือว่าไอขวดฮิวร้อยหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันเปลี่ยนราคาแล้วก็ที่สำคัญนะครับไอเทมพวกของใช้พวกนี้เราโยนให้กันไม่ได้แล้วหมายถึงว่าอยู่ๆจะไปโยนใส่ให้เลยเนี่ยไม่ได้แต่เมื่อก่อนเราจับยัดใส่ตัวได้ใช่ใช่แต่ว่ายังใช้งานได้ปกตินะคือเหมือนกับว่าจะกดเติมให้เพื่อนอะไรอย่างนี้ยังได้ปกตินะครับทีนี้เมื่อมาดูพวกเกมการแข่งขันนะครับตั้งไอเทมนะครับโดยมากแล้วเนี่ยก็ถือว่ามีผลกระทบพอสมควรแต่ก็ไม่ถึงกับเลวร้ายขนาดนั้นซะทีเดียวนะครับก็ต้องคำนวณของกับเงินในการออกตอนต้นนิดหน่อยครับที่แน่ๆครับที่แน่ๆครับตอนนี้นะครับฮีโร่เลนกลางนะครับจากเดิมเนี่ยเขาจะออกสตาร์ไอเทมมาเป็นอากิ่งไม้3อันไม้3อันแล้วก็มีแทงโก้1ชุดโก้ครับซึ่งเมื่อก่อนแทงโก้มีแค่3ต้นแต่ตอนนี้มันเพิ่มเป็น4แล้วเพิ่มราคาด้วยนะราคาเพิ่มด้วยแล้วก็เพิ่มจำนวนด้วยใช่แต่ตอนนี้กลายเป็นว่าฮีโร่เลนกลางเนี่ยเขาจะออกมาแค่กิ่งไม้3อันแล้วก็ให้ไอตัวซับอ่ะมาโยนกิ่งไม้ให้อีกสัก2ต้นอะไรอย่างนี้เพื่อที่จะให้เงินตรงสะสมตรงนี้มันยังเยอะอยู่มีพอสำหรับออกชิ้นต่อไปไม่มันไม่ออกทีนี้มันจะไอเทมหลักชิ้นแรกที่มันจะออกก็คือไอ้นี่บอทเทิลก็คือขวดเป็นขวดทีนี้พอมันไม่ต้องออกกิ่งไม้ละมันก็โหลดเงินไปเกือบร้อยเลยนะครับทีนี้มันก็จะได้ขวดเร็วขึ้นนะครับเนี่ยตอนนี้มี466เนี่ยแค่เอาไปสกิลกับคีฟหรือว่าเข้าไปแลกคีย์ให้ได้สักนิดนึงยังไงก็ได้600กว่าแล้วได้ขวดแน่นอนแต่ว่าขวดราคาก็เพิ่มนะตอนนี้จาก600เป็น650แล้วขวดก็เพิ่มนี่มันเศรษฐกิจของสบู่ไงวะเฮ้ยแต่มันก็มีหลายอย่างเหมือนกันที่ทำให้เหมือนกับว่าเงินไวขึ้นนะครับอย่างเช่นเงินที่แจกเงินฟรีที่แจกเด้งๆทุกวินาทีอ่ะ
ครับปกติเงินเด้งอาจจะมันจะเด้งขึ้นแต่นี่คีย์ยังไม่ออกนะครับปกติมันจะเด้งอยู่ที่ 0.8 วิเด้ง1ที1โกตอนนี้เหลือลดเหลือ 0.6 วิเด้งเด้ง1โกแล้วก็คือเงินเด้งเร็วขึ้นด้วยใช่ใช่แล้วครับอันนี้ก็เป็นแบบเหมือนกับว่าระบบที่เปลี่ยนมีผลมากๆช่วงต้นนะครับส่วนมันมีเรื่องของคีปนิดนึงคีปใช่ๆเพราะว่าตอนนี้นะครับคีปมันวิ่งมาแปลกๆแล้วไม่เหมือนเดิมแล้วนะคีปมันแปลกยังไงครับก็คือคีปที่วิ่งออกไปแบบลองเลนนะครับก็คือหรือว่าเลนไกลเนี่ยไกลนั่นเองใช่อย่างเช่นเลนบนของฝั่งเรเดียนนะครับกับเลนล่างของฝั่งไดนี่นะครับแนวนี้นะครับเลนไกลเลนไกลเนี่ยคีปมันเหมือนกับว่ามันจะมีระยะทางวิ่งน้อยลงพูดง่ายก็คือจุดปะทะของคีปจังหวะแรกสุดเนี่ย มันขยับออกห่างจากเซฟเลนมากขึ้นนะครับจากเดิมเนี่ยคีปมันจะมาปะทะกันแถวนี้ครับแถวธงเนี่ยครับเนี่ยบริเวณนี้นะครับที่มันจะชิดเซฟเลนมากเลยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยจุดปะทะมันจะมันเลื่อนลงมาอยู่บริเวณนี้เลยนะครับผมซึ่งมันมีประโยชน์ยังไงนะครับมันมีประโยชน์ก็คือทำให้ตัวฮีโร่ที่ไปออฟเลนนะครับหรือว่าลองเลนหรือว่าเลนไกด์เนี่ยมันเก็บเลเวลง่ายขึ้นใช่เพราะว่าคีปมันเริ่มอยู่ใกล้ทาวเวอร์แล้วนะครับและที่สำคัญคือระยะการแจก EXP ของคีปเนี่ยมันกว้างขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันปลอดภัยขึ้นแน่นอนครับตัวที่ไปเซฟเลนนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูจังจังหวะปะทะแต่นี้มันจะดันนี่มันดันคีปอยู่นะครับก็เลยมาดูมันพอเห็นอยู่นะครับและที่สำคัญคือนี่เลยการลากคีปเนี่ยจะใช้เวลาอย่างเดิมไม่ได้ละที่15วิแล้วลากเนี่ยไม่ได้เพราะว่าเปลี่ยนด้วยใช่เพราะคีปเหมือนกับมันมาตรงนี้เร็วมันมาถึงตรงนี้เร็วขึ้นเนี่ยดูดิมันมาตรงนั้นเร็วขึ้นเราก็ต้องปรับเวลาใหม่ใช่เนี่ยคือจุดปะทะจุดแรกนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยมันอยู่บริเวณนี้มันถือว่ามันขยับขึ้นมาพอสมควรเลยนะครับอันนี้ก็เป็นระบบรวมๆนะครับเบื้องต้นนะครับทีนี้มันมีที่ต้องพูดถึงอีกพอสมควรนะครับก็คืออย่างเช่นคีปป่านะครับตอนนี้คีปป่าเนี่ยมันมีการโยกย้ายตำแหน่งกันนิดหน่อยตำแหน่งของคีปป่าที่อยู่ในป่าตอนนี้มีการเปลี่ยนที่กันใช่แล้วครับก็คือจากเดิมครับคีปที่เราเนี่ยเอามาลากมาชนคีปเลนตรงนี้บ่อยๆนะครับจากเดิมมันเป็นชุดกลางนะครับตอนนี้มันถูกเปลี่ยนเป็นชุดเล็กแล้วหมายความว่าเราจะเก็บระยะยากขึ้นนะครับจะเก็บระยะในป่ายากขึ้นส่วนที่อื่นๆเนี่ยก็ยังปกตินะครับเนี่ยนะฮะตอนนี้เป็นคีปกลางแทนละนี่ก็คีปใหญ่นี่ก็คีปกลางใครที่เข้าป่าบ่อยก็ลองดูให้ดีครับเปลี่ยนตำแหน่งคีปนี่ก็เก็บลำบากขึ้นนะใช่และที่สำคัญก็คือตอนนี้นะครับเวลาเราฆ่าคีปป่าตัวหนึ่งตายเนี่ย มันไม่ได้แจกเอ็กพีแค่ฝั่งเราแล้วไม่ใช่แจกแค่ฝั่งที่ฆ่านะครับมันแจกฮีโร่ทุกตัวเลยที่อยู่บริเวณนี้ที่อยู่บริเวณใกล้ๆครับใช่แล้วครับเพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะครับการฟาร์มคีปในป่านะครับมันจะยากเย็นขึ้นนะครับโดยเฉพาะเลนที่มันเจอกับ3-3นะครับเพราะว่าฮีโร่ฝั่งที่มาจากทางลองเลนนะครับเขาก็จะต้องแบบแหลมเข้ามาในป่าเราเยอะขึ้นนะครับและทีนี้เราจะเก็บคีปตรงนี้นี่คือมันก็ไปแจกเลยให้เขาด้วยใช่ถ้าเขามาใกล้ๆตรงด้านบนตรงนั้นครับมันก็สามารถแจกเขาด้วยเออแล้วที่สำคัญมันแบบมันกว้างพอสมควรนะครับประมาณหน้าจอหนึ่งได้เลยนะที่แบบเกือบหน้าจอที่มันแจกเอฟพีนะครับอันนี้ก็เป็นแล้วจะยิ่งมีตัวหายตัวมาด้วยนะมาเนียนเลยเนียนเลยนะครับยืนแบ่งกูด้วยทีนี้ครับโรชานตอนนี้ครับโรชานนะครับก็เอจิตนะครับที่ดรอปจากโรชานนะครับมันปกติแล้วมันมีเวลา6 นาที6นาทีในการที่จะต้องที่จะใช้งานไม่งั้นมันจะหายไปไม่งั้นมันจะหายไปครับแต่ว่าในแพทนี้ครับมันไม่หายแต่ว่ามันจะฮิวให้เรามันไม่หายมันฮิวให้เราเต็มเลยนะเป็นเวลา5 วินาทีใช่แต่ถ้าเกิดโดนดาเมจปุ๊บก็จะแคนเซิลทันทีอะไรอย่างนี้นะพูดง่ายก็คือเอทิสมันไม่บูดนั่นเองนะครับคือมันไม่ได้หายไปเฉยจากเดิมเมื่อก่อนเราเก็บไว้ในตัวแล้วไม่ได้ใช้รู้ตัวทีมันหายไปแล้วหายไปแล้วตอนนี้มันกลายเป็นฮิวให้เราแล้วนอกจากนี้ครับโลชานะครับเมื่อก่อนเวลาเกิดมันเป๊ะๆเลยคือ10 นาทีเวลาคนมีฆ่าปั๊บจะมี10 นาทีนับถอยหลังเวลาคนเขาฆ่ากันเขาก็จำเวลากันมันก็มาตรงนี้กันเป๊ะๆเลยนะครับแต่ว่าต่อไปนี้ครับมันจะแรนดอมเกิดระหว่าง8 ถึง 11 นาทีโอ้มีแรนดอมด้วยต้องปักต้องมาเช็คอะไรกันตลอดตั้งแต่8ถึง11นาทีมีโอกาสเกิดแน่นอนนะครับแล้วมันสำคัญมากเลยเพราะในช่วงกลางหรือท้ายเกมนะครับเพราะฉะนั้นทีมก็ต้องมาคอยเช็คหรืออะไรอย่างนี้ด้วยนะครับผมนะทำให้ต้องโหนี่ต้องเปลี่ยนสไตล์วิธีการเล่นเยอะเลยเนี่ยโอ้เยอะครับเยอะนะครับครับก็ทีนี้ป้อมเรื่องของป้อมเนี่ยก็มีเปลี่ยนบ้างเหมือนกันนะครับตอนนี้ป้อมเนี่ยมันได้เงินเยอะขึ้น
นะครับจาก100 200เนี่ยกลายเป็น150 250ละครับอืมแล้วก็บาแลกนี้ก็รู้สึกว่าจะมีเมลีบาแลกนะครับหรือบาแลกฝั่งขวาเนี่ยมันมีการฟื้นฟูเลือดเพิ่มขึ้นนะครับจากเดิมเนี่ยมันเพิ่มทีละ 2.5 ตอนนี้เป็นเด้ง5ละก็คือเป็นบาแลกหลังที่เวลาเราขึ้นบ้านเราชอบตีก่อนหลังนั้นแหละนะครับมันเริ่มดีเจนเร็วขึ้นแล้วนะครับนอกจากนี้ครับเงินที่จากการค่าฮีโร่ที่มันติดพวกคิลลิ่งสฟีอะไรแล้วแต่ที่มันค่าต่อเนื่องมายาวจนถึงตอนไลน์นะครับมันมีการเพิ่มเงินให้กับคนที่ไปฆ่าไอ้พวกนี้ด้วยไปหยุดมันก็ทำให้ได้เงินเยอะใช่ครับเยอะขึ้นตอนนี้เนี่ยเปลี่ยนเป็นไล่ตั้งแต่จากคูณ3นะจากที่ค่า3ตัวต่อเนื่องจาก125เนี่ยไล่ขึ้นไปจากเป็น10ตัวเนี่ยคือ 1,000 เลยนะครับถือว่าเยอะมากก็ใครไปฆ่าเยอะๆแล้วก็โดนคนอื่นไฟนี่ใช่รับรองว่ามีโอกาสพลิกเหมือนกันนะครับอืมครับโอเคประมาณนี้นะครับพวกระบบนะครับระบบครับระบบไฮไลท์ระบบเด่นๆที่มันเปลี่ยนไปใหญ่ๆใช่แล้วครับผมทีนี้ครับเรามาดูกันถึงเรื่องของฮีโร่บ้างนะครับครับซึ่งฮีโร่เนี่ยเราขออนุญาตเปิดเป็นคลิปนะครับที่ทางเทอร์นอลทำไว้ก็คือเป็นของทางโตต้าซินีม่าครับนะครับมาดูกันว่ามันมีอะไรเปลี่ยนบ้างนะครับในแพทนี้อาจจะไม่มันไม่ทั้งหมดนะบอกไว้ก่อนอันนี้ก็คือแบบมาแบบไฮไลท์เด่นเฉยๆครับจะบอกว่ามีฮีโร่ตัวแสบเกิดขึ้นแล้วเรามาดูกันนะฮะโฮดู79นะครับที่เพิ่งอัปเดตเมื่อคืนนี้นะครับมีอะไรเปลี่ยนบ้างนะครับก็อันนี้เป็นที่ของทางแล้วสิ่งที่มาแล้วที่แอคเลยนะครับแอคเนี่ยตอนนี้นะครับก็คืออันติของมันนะครับจากเดิมคือถ้าฮีโร่ฝันของข้ามเลือดเหลือที่กำหนดอ่ะมันสามารถฆ่าได้ทันทีตอนนี้นะครับมันสามารถทุบต่อเนื่องได้มันสามารถทุบต่อเนื่องได้เลยนะครับเพียงแต่ว่ามันมีเงื่อนไขคือฮีโร่ศัตรูมันก็จะว่าไม่ใช่ว่ามันจะกำหนดเลือด350ตลอดนะครับก็จะเลือดมันจะลดลงเรื่อยๆนะครับส่วนบีมาสเตอร์นะครับนี่นี่เลยวันนี้มาดูบัตรซีเกอร์นี่ตัวแสบครับนี่นะครับคลาสสิกของมันที่ถ้าเกิดฝั่งของข้ามันมีฮีโร่เลือดหวานเป็นคลาสสิกของมันนะถ้ามีเลือดหวานปุ๊บเนี่ยมันจะความเร็วสปีดในการเคลื่อนที่มันจะเพิ่มขึ้นใช่และสำคัญคือมันจะเอาแคปของมูฟสปีดเราออกก็คือค่าสูงสุดของเรา522เนี่ยเอาน้องออกเลยนะครับมันไม่สนใจแล้วต่อไปนี้นี่คือถ้าเกิดยิ่งฝั่งของข้ามเลือดหวานเยอะเนี่ยมันก็ยิ่งวิ่งเร็วทับไปเรื่อยๆคือแบบติดจรวดนะครับติดจรวดและสำคัญคือถ้าเกิดฝั่งเรามีบงมีบัฟอะไรอย่างเงี้ยให้วิ่งเร็วก็จะโอ้แหละไอที่มันทำคลิปกันมา 2,000 กว่ามูฟสปีดอะไรเนี่ยนะครับมันทำได้จริงๆนะครับแล้วก็นี่ครับสกิลเมาของแพนด้านะครับมันเป็นเอวีแล้วนะครับเมาหมู่ครับเมากันเป็นแก๊งเมากันหมดทีนี้มึงกันเป็นแก๊งนะครับนี่ครับแมงมุมตอนนี้ใหญ่นะครับมีแอเรียเยอะขึ้นแล้วก็ไม่พังต้นไม้แล้วนะครับก็คือเวลากลางใหญ่ปั๊บต้นไม้ไม่หายแล้วเมื่อก่อนมันชอบพังต้นไม้แล้วก็หนีกันอะไรอย่างนี้ดูนะครับตอนนี้ออฟเอฟเฟคของไม่ใช่ออฟเอฟเฟคเซลลิ่งแอโร่นะครับของโบนเนี่ยมันทะลุไม่ดีกี่มูแล้วอันนี้แล้วว่าเดซเซนพอชั่นทัชนะครับมันมีการรีสเกลพวกสโลว์นิดนึงนะครับแต่ก็เพิ่มดาเมจด้วยโดยรวมดีขึ้นอันนี้ก็ไอ้สกิลออฟแอคแท็กของไอ้เนี่ยนะครับชื่ออะไรวะคือเอาง่ายๆมันใช้ตอนที่มันติดที่เรียวเลยไม่ได้นะโมเกอร์นะครับ EMP มันจะได้ MP กลับมาด้วยนะถ้าเจ็บประเด็นของรีเบิร์นอันนี้ตัวแสบเลยนะครับซอสอาร์เมอร์ตอนนี้เนี่ยมันมีผลกับตัวยิงไกลแล้วนะครับตกโหตอนนี้คิดหน้าแล้วที่สำคัญคือไอ้สกิลกิงคีฟเนี่ยมันไม่ดีนายเอียกทีละแต่ว่าจะเพิ่มมาหน่อยเยอะขึ้นนะนี่แค่ป้องกันตัวยิงไกลในหัวอันนี้มูนนะครับมูนเนี่ยสกิลที่ของมันนะครับจะลงมาทับยูนิตเดิมได้นะครับกรณีที่มันยังคิดไม่หมดบริเวณนั้นไปกลับได้นั่นเองแน่นอนเจ็บแน่นอน2ตัวแต่ไม่ได้หมายความว่าตัวเดียวจะโดนเรื่อยๆนะใช่แล้วครับอันนี้คือเป็นการรีบาลานซ์สกิลมีโฟนิดหน่อยนะครับ
Night Stalker's Ultimate Darkness แบทแมนนะครับตอนนี้สกิล อันตีมันเนี่ยมันลดระยะมองเห็นของฮีโร่ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นฮีโร่หรือว่าหวาดหรืออะไรก็ตามลดเหลือแค่นั้นแหละแสบมากนี่นะครับโอ้นี่คือมันติแคสใหม่ของ Far Cry of Ogmet นะจากเดิมที่มันเป็นจะไปมันกระจุกไงมันนี่มันถ้าเกิดมันติดในแคสจะกระจายใหม่ส่วนสกิลปาร์มี่ของ Phantom Air ครับตอนนี้ติดที่แล้วนะวิเชอร์ออกบิงได้ครับเชอร์บิงได้มาเข้าแต่กรณีที่นี่ขอพูดหน่อยนะเมื่อกี้นะครับแต่กรณีที่ถ้าเกิดสมมุติว่ามันเป็นบิงขึ้นไปบนเนินหรืออะไรที่มันลงไม่ได้แล้วมันดึงฮีโร่ขึ้นมาศัตรูให้มันขึ้นมาข้างบนเนี่ยฮีโร่ศัตรูนะครับมันจะมีเหมือนกับว่าเป็นบัฟพิเศษที่ทำให้สามารถเดินขึ้นลงเนินได้5วินาทีโอ้เดินลงได้ไปเลยใช่ใช่แต่นะครับเรื่องของความแสบก็คือถ้าเกิดสมมุติว่าบูเชอร์มันไปกัดหรือว่าเพื่อนสตันหรืออะไรให้ศัตรูมันอยู่บนเนินนานๆนิดนึงอ่ะมันก็เหมือนกับว่ามันตีบนนั่นเหมือนกันนะสวยไปนะเออนะครับต่อแต่แค่บิงได้นี่ก็แสบแล้วครับบิงไปกัดอะไรนี่แต่ก็อันนี้ปักหน้านะครับสกิลอันติเนี่ยถ้าเกิดสมมติเราดูดเลือดของเราเต็มแล้วมันจะไปดูดมานาแทนเสียสีเลยครับมันจะดูดมานาแทนนะวิคิมารูนะครับนอกจากสโมกมันจะเพิ่มแอเรียแล้วนะครับเวลามันใช้สกิลไอเทมเนี่ยมันจะไม่โผล่ออกจากบล็อกด้วยนะครับอันนี้ปักวางงูของชาแมนนะครับเพิ่มจำนวนแล้วก็เปลี่ยนรูปแบบการวางนิดหน่อยนะแต่ก็ยังขายได้เหมือนเดิมนี่ครับสเกลคิงเนี่ยโอ้โหมันเอาพาสซีฟไอ้นี่ออกเลือกแอคทีฟเอาแอคทีฟออกพูดผิดสลาร์กตอนนี้นะครับเวลามันกดอันตีนะครับไม่มีใครสามารถทำอะไรมันมองเห็นมันได้กวาดก็มองไม่เห็นครับมองไม่เห็นแล้วนะครับผมแล้วก็โดนออกจากเกมไปเรียบร้อยแล้วด้วยอันนี้เฟกเตอร์นะครับเวลามันย้ายไปล่างตออื่นนะครับมันสามารถย้ายไปเรื่อยๆจนกว่าระยะมันจะหมดย้ายไปได้ทุกล่างนั่นเองครับอันนี้ครับลุงต้นไม้นะครับโดนเนิร์ฟนะครับเพิ่มคูลดาวน์เพิ่มมานะอะไรว่าไปนะครับคิวต่อไม่รู้เอาให้จมดินเลยนะครับไอฟ็อกนี่เชียร์แชมป์ไหนไม่รู้นี่เวนฟูนะครับตอนนี้ออกบินได้แล้วนะครับแต่ก็เหมือนเดิมแต่ก็เหมือนเดิมเนี่ยมันเดินลงได้ครับนี่สกิลงูของวีนอมนะครับมันจะยิงศัตรูแล้วติดผลคิดสกิล2ด้วยครับอันติวีนันเนอร์นะครับตอนนี้สามารถเปลี่ยนเป้าแล้วก็กลับมาโฟกัสไฟต่อได้แล้วอันนี้ก็วิปนะครับตอนนี้เวลาวิปเชื่อมเนี่ยจากเดิมมันมีมินิสตันใส่ศัตรูด้วยแต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นลดมุ่งสปีดกับไอ้สปีด 100% แทนก็เหมือนกับยูเอที่แต่ว่ามันจะไม่แคนเซิลแชนเนลลิ่งแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นรวมๆของฮีโร่นะครับแต่เมื่อกี้ที่ผมเห็นแล้วมันไม่ใช่พูดถึงนะครับก็มีอีกตัวนึงที่อยากจะพูดถึงก็คือแบทไรเดอร์แบทไรเดอร์นั่นเองตอนนี้แบทไรเดอร์นะครับสกิลไม้ตายมันเนี่ยโดนลดระยะจับลงนะครับจากเดิม175เหลือ100เดียวนั่นเองก็คือเหมือนกับว่าเข้าไปจับแบบติดตัวเลยอ่ะต้องวิ่งเสี่ยงตายเข้าไปก่อนนะครับไปจับใกล้ๆเลยที่มันคือระยะมองเห็นก็ลดลงนะครับโจมตีพื้นฐานก็ลดลงคือโดนเนิร์ฟไปมากนะครับแต่มันยังมีเห็นในการแข่งขันบ้างนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ยังเป็นตัวที่คอมโบเจ๋งอ่ะง่ายคอมโบได้เจ๋งอยู่ครับตอนนี้ทีนี้ครับเรื่องของไอเทมกันบ้างไอเทมนี้ก็มีเยอะมากเลยครับที่เปลี่ยนเห็นแล้วเครียดนะครับโดยเฉพาะนี่นะครับมาดูเริ่มดูเลยอาร์มเลดนะครับตอนนี้เนี่ยสเตนนะครับเป็นที่เพิ่มนะครับมันจะเพิ่มเป็นเวลามันจะมีดีเลย์เพิ่มนะครับ0.7 วิไก่นะครับนี่ไม่ใช่เลือดเยอะขึ้นแล้วก็เสียแพงขึ้นที่สำคัญคือ3นาทีแรกซื้อให้มันบินไม่ได้ลองไปก่อนนะได้ครับมีเครื่องระเบียนะครับสามารถใส่เพื่อนได้การคิวไปอะไรอย่างนี้นี่ถือว่าแหลมมากๆนี่คือวานะครับมีระยะเวลาเพิ่มขึ้นจาก6เป็น7นะครับอันนี้ก็ออฟเซิร์ฟเวอร์นะที่สำคัญคือตีปุ๊บได้เงินได้ตังค์ด้วยส่วนเซนที่เนี่ยเพิ่มจาก3เป็น4นะครับเวลาปรับไประยะมันมืดด้วยนะครับจากเดิมที่มันสว่างอันนี้คือเชนไลท์นิ่งนะครับไอเทมมันมีระยะการชิ่ง AOE ออกมาเนี่ยกว้างเยอะกว้างกว่าเดิมเยอะมากนะครับขึ้นนั่นเองจากที่เห็นนั่นแหละครับอันนี้สโมกจะ
หายตัวตลอดนะครับจนกว่าบัฟมันจะหายไปเองนะครับหรือว่าเดินไปชนกับตัวเดินไปกับอยู่ใกล้ตัวของข้ามไปเองนี่อย่างที่บอกนะมันแพงขึ้นนะครับให้เพื่อนไม่ได้ยกเว้นกดให้เพื่อนเองได้อยู่เติมให้เพื่อนทันทีเอาไว้ง่ายครับเช่นเดียวกับMake things more consistent across the board. Tangles can be targeted on the ally hero to create a one-charge non-stack. This functionality has a 60-second cooldown. Tranquils have had quite a big change. Perhaps the swing of the boots is important. For example, now the boots.The new Tranquil boots have no active skill whatsoever. When in working order, they have also gained plus 10 speed, plus 1 armor, and plus 7 HP regeneration over the previous generation. Another change is that boots now broken if you attack or if you use yourself attack a target, this cooldown lasts 13 seconds. When broken, you lose the HP regeneration and 25 move speed.ใช่ครับถือว่าอันนี้เยี่ยมโหดมากนะครับ power ทีก็ด้วยนะไม่ใช่แค่นี้คือที่ทำให้โดนดาเมจแรงขึ้นนะครับเพิ่มระยะเวลานะครับเอฟเฟคต์ magic weakness duration for this item has also been increased from 20 to 25 secondsThanks for watching, guys. And as this was a highlight video, we did not go over every change, some of which are. แต่มันก็มีเหมือนกันมันยังมีเยอะครับไอเทมอย่างอะไรนะดาบต้องผลอ่ะใช่แล้วครับนี่ก็เจ็บปวดเหมือนกันถ้าพูดถึงไม่ได้ก็คือชาโดว์เบสนะครับเอาไงดีเราจะเข้าเกมเลยเอาไปดูในเกมนี้ได้ชาโดว์เบสเนี่ยขอบอกว่าเจ็บปวดสำหรับเราสไนเปอร์มากผมเล่นสไนเปอร์บ่อยไงแล้วต้องออกชาโดว์เบสแล้วตอนนี้มันเจ็บปวดแล้วกันครับผมก็ตอนนี้นะครับนี่ชาโดว์เบสนะครับครับมันถูกเพิ่มคูลดาวน์ใช่แล้วนะครับผมจากเดิมนะครับคูลดาวน์อ้าวเฮ้ยเว็บจากเดิมคูลดาวน์18วิครับตอนนี้เพิ่มเป็น28วิยี่สิบแปดวิมันเพิ่มไปอีกเพิ่มมาอีกสิบวิเพราะฉะนั้นนะครับกดรัวๆไปโอ้โหไอ้ใช่เลยเวลาจะหนีกดต่อเนื่องนี่ต้องคำนวณดีๆคือปกติไอ้เทมนี้มันเหมือนกับว่ามันใช้กันชิวๆเลยนะเพราะว่าไม่ใช่ว่ากดปุ๊บแล้วมันจะแบบต้องมาตัดสินใจกดต่อทันทีอะไรอย่างงี้เพราะว่ากดปุ๊บมันยังบินวอลได้อีกตั้งเท่าไหร่12วินะเออจากเดิมเนี่ยมีเวลาที่ไอเทมติดคูลดาวน์แค่6วิเองอ่ะถ้าเกิดแบบว่าใช้ไอ้นี่นะทีนี้การว่ามันต้องใช้แบบโหมีวิจารณญาณเยอะเลยจะใช้แต่ละทีต้องคิดอ่ะที่สำคัญคือมันเป็นไอเทมหนีที่แบบดีมากๆนะครับบางคนกดเล่นเพื่อที่จะแบบให้เดินไปที่จุดๆนึงเร็วขึ้นด้วยซ้ำนะครับเพราะมันเพิ่มมูฟสปีดด้วยใช่แต่ตอนนี้เนี่ยคิดมากละคิดหนักเลยนะครับมีอะไรอีกนะครับไอเทมที่ควรพูดถึงนะครับไอพวก Earn of Shadow นะครับอันนี้เขาซัพพอร์ตเต็มที่เลยเพราะว่าลดคูลดาวน์การใช้งานลงนะครับจาก10วิเป็น7วินะครับแวนการ์ดอย่างนี้นะครับเพิ่มโอกาสบล็อกดาเมจนะครับจาก70เป็น80% เลยนะครับเรเดียนนะครับเรเดียนระยะเผาของมันนะครับจากเดิมนะครับ650ตอนนี้เพิ่มเป็น700โอ้ยิ่งเผาไกลก็ไปอีกใช่นะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับ Power Teeth Fade Boost นะครับหรือว่า Arcane Boost นะครับตอนนี้ลดบูสต์สปีดลงเหลือแค่50นะครับ50เท่าบูสต์ออฟสปีดปกติเลยนะครับ จะลดอะไรโหดขนาดไม่แต่ปกติมันแค่55อันนี้บอกเฉยๆว่าตอนนี้มันลดบูสต์สปีดแล้วก็เนโคโนมิคอนนะครับตอนนี้เนี่ยเพิ่มระยะเวลาในการเรียกมันออกมานะครับจากเดิมนะครับ35ตอนนี้เป็น40วินาทีแล้ว40วินาทีนะครับและที่สำคัญคือศัตรูนะครับที่ออกไอเทมประพวกแบบกินคีฟนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกแคนออฟไมดัสหรือว่าพวกเฮมออฟโดมิเนเตอร์นะครับไม่สามารถมากินพวกเนโคได้อีกแล้วกินไม่ได้ด้วยใช่วันนี้คือดูแล้วดันพวกเกมดันเต็มที่เลยดันป้อมดันเต็มที่เลยเนี่ยนะครับ Eye of Skadi ครับอันนี้มีเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะครับก็คือตอนนี้นะครับเพิ่มความไม่ใช่ลดเพิ่มลดความเร็วในการโจมตีและเคลื่อนที่นะครับจากศัตรูของศัตรูที่เราโดนเราโจมตีนะครับจาก 30-20 เป็น 35-35 นะครับก็สโลว์กันไปนะครับไอเทมนะครับที่เพิ่มประสิทธิภาพแต่ว่าราคาเท่าเดิมนะครับก็มีอีกนะครับอย่างเช่นไซโคนอย่างนี้นะครับไซโคนตอนนี้นะครับคูลดาวน์นะครับลดเวลาลงนะครับจาก30เหลือ25วินาทีเหลือคูลดาวน์25วิแล้วก็พาสซีฟเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่เนี่ยเพิ่มนะครับจากเดิม35เป็น40ด้วยนะครับก็เนี่ยหลักแล้วก็ประมาณนี้แล้วกันนี่นะครับสำหรับไฮไลท์หลักๆใช่ครับเดี๋ยวแป๊บนึงดูหน้าของเรานะครับ
นะก็ถือว่าแพทนี้นี่ที่แกปรับจะมันจุใจมากเลยนะครับทัวร์นาเมนต์สะเทือนเลยโอ้โหแล้วเมื่อคืนเนี่ยนาวีนี่ประเดิมเลยนะโอ้โหเงือกกันไปเลยเงือกกันไปเลยนะครับแล้วเมื่อโอ้โหเมื่อเช้านี่ DK ก็โดนไปเหมือนกันนะครับโอ้โหเละครับตอนนี้รู้สึกว่าฮีโร่ที่มาแรงๆหน่อยนะครับมันจะเป็นคอมโบระหว่างลิชกับฮอกเวิร์กอ๋อลิชโดนแบนตัวแรกเลยโอ้โหลิชนี่ตอนนี้ไม่น่าเชื่อนะครับจากเดิมนะครับที่ IO หรือว่ากันดิฟนะครับโดนแบนเป็นแฟนเฟสแรกตลอดตอนนี้หายแล้ว IO นี่ไม่มีใครสนใจแล้วนะครับกลายเป็นว่าลิชนะครับที่มาแรงๆนะครับซึ่งมันคอมโบได้หลากหลายอยู่แล้วจังหวะปะทะลิชนี่คือแบบโหทำดาเมจได้แบบค่อนข้างดีมากนะครับก็โดนไปแล้วก็ตัวดาเมจนะครับตัวดาเมจยุคใหม่ที่กำลังมาตอนนี้เนี่ยผมเห็นเลยก็คือมูนไรเดอร์ตอนนี้เนี่ยไรเดอร์ชิงครับแรงอย่างที่เห็นครับแรงมากมันชิงไปกลับไปกลับใช่ที่สำคัญเวลาขึ้นบ้านอะไรเงี้ยมันชิงพวกป้อมชิงโหแบบหนุนสนานเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบูลเลดเดอร์เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกตัวนึงที่กำลังมาแรงนะครับแล้วก็ได้บัตรตัวเมื่อกี้บัตรโหดบัตรฟิกเกอร์นี่พูดถึงนะครับมันวิ่งเร็วก็จริงแต่ว่าโอกาสเนี่ยโอกาสที่มันจะวิ่งเร็วขนาดนั้นมันน้อยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดฝั่งฮีโร่ฝั่งของข้ามนะครับมันเลือดหวาน5ตัวโหมันน้อยมากโอกาสนะครับส่วนมากเขาเน้นเก็บเป็นตัวมากกว่าเพราะฉะนั้นบัตรนี่คืออาจจะยังไม่นี่เท่าไหร่แต่ว่ามันมีอีกตัวนึงที่เปลี่ยนก็คือจักรนอนเนี่ยไอ้สกิลเสาฮิวของมันอ๋อไอ้เสาฮิวที่มันตามตัวใช่ที่มันฟื้นฟูตามไอ้แม็กเฮดพีเรานะครับมันใช่ครับตอนนี้มันเคลื่อนที่เร็วมากนะครับจากเดิม300เท่าไหร่ไม่รู้ตอนนี้เป็น450นะครับใช่ใช่ครับจากเดิมที่กดใช้ปั๊บเสามันจะตามตัวเราวิ่งถ้าติดสปีดหน่อยแล้วมันตามไม่ทันแน่นอนไงก็ตามไม่ทันแต่ว่าตอนนี้มันแซงเราแล้วตอนที่มันวิ่งเร็วสุดยอดเลยนี่ก็คือความสนใจและสำคัญคือจักรนอตเป็นตัวดาเมจที่ไปกับทีมได้ตั้งแต่กลางเกมเลยเพราะฉะนั้นยังไงก็มีโอกาสออกมานะครับส่วนตัวที่โดนปรับลดโดนเนิร์ฟนะครับไม่ว่าจะเป็นแบทไรเดอร์นะครับไลท์ซิลเลอร์ก็มีโดนเนิร์ฟนิดหน่อยนะครับหรือแม้ตอนนี้อาชิมินยังไม่เห็นนะครับแต่ว่าแบทไรเดอร์กับไลท์ซิลเลอร์เนี่ยยังมาให้เห็นอยู่เหมือนกันนะครับแสดงว่าต่อให้โดนลดขนาดไหนก็ยังมีมาคนเล่นอยู่นะครับแต่ที่แน่การ์เดนวิปตอนนี้เงียบแล้ว แต่เดี๋ยวอะไรเกิดขึ้นได้ต้องดูกันต่อไปนะครับก็คอยติดตามแล้วกันนะครับว่าไอ้พวกการแข่งขันตอนนี้รับรองว่าเข้มข้นแน่นอนนะครับแต่ละทีมเนี่ยผมเชื่อว่ามันยังหาแผนสำหรับแพทนี้โดยเฉพาะไม่ได้ด้วยซ้ำนะครับก็กำลังดันๆกันอยู่นะดูแล้วน่าจะมีบางอย่างน่าจะโดนแก้อยู่เร็วนี้ครับโอ้แน่นอนมันยังไม่ค่อยถึงเท่าไหร่นะก็ต้องรอติดตามกันนะครับโอเคสำหรับ Dota 2วันนี้ของเราในรายการโมบ้าแก๊งครับก็หมดเวลาแล้วล่ะครับวันนี้เราก็ขอตัวลาไปก่อนครับเดี๋ยวช่วงหน้ามันเป็นช่วงซีเกมแมตช์นะครับก็มาติดตามกันแล้วกันเขาเล่นเกมรายการนะครับครับเราลองคุยกันลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่โอกาสหน้านะครับผมสวัสดีครับ